ก็วันนี้เรามีวัตถุมงคลที่เข้ามาใหม่นะครับครับนี่ครับเดิมๆพร้อมกล่องเดิมๆทุกองค์เลยนะครับครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญเสมาสมปรารถนานะครับครับนี่ครับเสมาสมปรารถนาครับอันนี้เป็นชุดใหม่นะครับครับเป็นเนื้อเงินลงยาสีน้ำเงินจริงๆได้มา3องค์เลยครับแต่ว่าโดนตัดไปแล้ว2ครับก็จะมีล็อกเก็ตสมปรารถนาครับมีจานด้วยนะครับนี่ครับเป็นตะกรุดทองแดงออปชั่นเต็มครับเหรียญสแตมป์สุริยันจันทาเป็นเนื้อเงินหลังเรียบนะครับครับเหรียญเปิดโลกเนื้อนวะนี่ครับเหรียญเปิดโลกเนื้อนวะสวยๆกล่องเดิมครับครับเหรียญอายุวัฒนะมงคล78โอ้แดงแป๊ดเลยครับนี่ครับล็อกเก็ตตัวถังเงินอ๋อครับรุ่นบูชาคุณหลังปิดจีวรเตรียมพร้อมใช้ครับเหรียญเศรษฐี77เนื้อชนวนแช่น้ำมนต์ครับเหรียญหล่อพระพุทธเจ้า5พระองค์โอ้ครับนี่ครับเหรียญหล่อ5พระองค์ครับเหรียญอุดมทรัพย์เนื้อนวะเนื้อทองแดงลุงครับโอ้ครับนี่ครับเหรียญเสมาเลื่อนสมณศักดิ์ครับเนื้อชนวนแจกทานครับนี่ครับเหรียญรวยเงินล้านนี่ครับเป็นหลังพระราหูสวยๆเลยสวยๆเนื้อสตาร์โลหะครับประเภทเนื้อผงไม่ได้เลยครับผมต้องบอกว่าเป็นพระปิดตาที่ลูกศิษย์ลูกหาตามหากันเยอะมากครับนั่นก็คือพระปิดตาปลดหนี้แช่น้ำมนต์ครับแล้วก็ไม่แช่น้ำมนต์พระผงดวงเศรษฐีเอาไว้หนุนดวงเสริมดวงแก้ดวงตกครับของดีราคาเบาพุทธคุณเกินราคาเหรียญเม็ดยาเลื่อนยศหลวงปู่ศิลาเนื้อทองแดงครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมสอนอพระเครื่องนะครับใน YouTube ช่องสอนอ Channel วันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาชมแล้วก็มาดูพระเครื่องหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับที่ร้านแจ็คเสมาเหมือนเดิมนะครับก็ดูก่อนรู้ก่อนนะครับวันนี้จะมีรุ่นไหนมาให้ท่านผู้ชมได้ชมและทางร้านแจ็คเสมาเปิดให้บูชานะครับทุกรายการนะครับที่สำคัญทางร้านแจ็คเสมาให้เบอร์โทร ID Line ติดต่อโดยตรงกรณีท่านชอบรายการไหนสามารถโทรหาเขาได้เลยนะครับซึ่งทางช่องเราก็จะให้เบอร์โทรและก็ ID Line ไว้นะครับไปชมพร้อมกับผมนะครับว่าวันนี้มีรายการไหนดูก่อนรู้ก่อนครับผมนี่ครับก็มาถึงหน้าร้านแจ็คเสมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับเขานะครับว่าวันนี้มีรายการไหนมาให้เราชมนะครับนี่ครับแจ็คเสมาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สนิทสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็สวัสดี FC สน. Channel ด้วยนะครับครับก็ต้องบอกว่าวัตถุมงคลหลวงปู่ศิลาเนี่ยครับพระคือพระราคาที่จับต้องได้นะครับครับไม่ว่าจะเป็นพันกว่าบาทหลักร้อยหรือ 2-3,000 ไม่เกินหมื่นครับต้องบอกว่าได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีมากๆครับครับต้องบอกว่าลง EP ไหนเกลี้ยงไม่พอกันครับผมเลยต้องไปหามาแบ่ง FC ครับให้พอเหมาะกับความต้องการของลูกศิษย์ลูกหาครับครับก็วันนี้เรามีวัตถุมงคลที่เข้ามาใหม่นะครับครับไม่รอช้าเลยแล้วกันนะครับครับผมขอนำเสนอเป็นรายการแรกเลยแล้วกันครับครับเขาเรียกว่าเหรียญเสมาสมปรารถนาหลวงปู่ศิลาสิริจันโทครับองค์นี้เป็นเนื้อเงินลงยา3สีนะครับครับเป็นสีน้ำเงินนะครับลงยา3สีก็จะประกอบด้วยสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินครับองค์นี้เป็นสีน้ำเงินนะครับนี่ครับพื้นเหรียญตรงนี้เป็นสีน้ำเงินครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญทรงเสมาครับปรากฏรูปหลวงปู่ศิลานั่งสมาธิเต็มองค์ครับพื้นเหรียญลงยาสีน้ำเงินขอบกนกลงยาสีเขียวบริเวณนี้ลงยาสีแดงจีวรลงยาสีเหลืองนะครับครับปีพ.ศ. 2564ครับจำนวนการสร้างสีละ155องค์ครับองค์นี้หมายเลข49นะครับครับด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นยันพระสังกัจจายกำกับด้วยยันหัวใจพระศิวลีณชาลีตินะครับครับตอกโคดสอกำกับบริเวณนี้นะครับครับตอกหมายเลข49กำกับบริเวณนี้นะครับครับบริเวณนี้ก็จะเรียกว่ารวยหมื่นล้านรุ่นสมปรารถนาหลวงปู่ศิลาสิริจันโทครับสวนสูงแก่เปะจังหวัดกาฬสินธุ์ปีพ.ศ. 2564ครับองค์นี้สภาพสวยเดิมๆพร้อมกล่องเดิมแบบนี้เลยนะครับครับนี่ครับสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมไม่ผ่านการใช้การบูชาครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ 24,000 บาทเท่านั้นนะครับครับมีองค์เดียวนะครับครับใครไว้ใครได้ทักก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับก็ยังอยู่ที่รุ่นสมปรารถนานะครับครับเขาเรียกว่าล็อกเก็ตสมปรารถนาหลวงปู่ศิลาสิริจันโท
องค์นี้เป็นตะกุดทองแดงปีพ.ศ. 2564จำนวนการสร้าง 2,000 องค์นะครับครับองค์นี้พิเศษมีจานหมึกหลวงปู่นะครับครับนี่ครับเลี่ยมพลาสติกเก๋ากึ๊กเลยครับผมครับนี่ครับด้านหลังก็จะอัดแน่นด้วยพลอยเสกครับจีวรตะกุดมีสายศิลป์มีจีวรอีก1อันด้วยนะครับครับตะกุดทองแดงก็ปั๊มโค้ดบริเวณนี้นะครับแล้วก็กำกับด้วยหมายเลขนะครับองค์นี้หมายเลข984นะครับครับนี่ครับสภาพสวยงามเรียมกันน้ำพร้อมใช้ครับที่สำคัญมีจานหายากมากครับต้องบอกว่าพระที่มีจานหลวงปู่เนี่ยได้รับความนิยมมากลูกศิษย์ลูกหาต้องการกันมากครับองค์นี้ทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ 12,900 บาทเท่านั้นนะครับครับมีองค์เดียวนะครับใครไวใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับรายการต่อไปครับต้องบอกว่า EP ก่อนเอาเนื้อทองแดงลงต้องบอกว่าเกลี้ยงแผงเขาเรียกว่าเหรียญสแตมสุริยันจันทาหลวงปู่ศิลาสิริจันโทครับองค์นี้เป็นเนื้อเงินหลังเรียบปีพ.ศ. 2564จำนวนการสร้าง399องค์เท่านั้นครับองค์นี้หมายเลข120นะครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญทรงสี่เหลี่ยมครับปรากฏรูปหลวงปู่ศิลาหันข้างครึ่งองค์ยิงเลเซอร์เลขบริเวณนี้นะครับครับหมายเลข120ครับตอกโค้ดสอกำกับบริเวณนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังเรียบแบบนี้นะครับหลังเรียบจัดสร้างน้อยเพียง399องค์เท่านั้นนะครับน้อยมากสภาพสวยเดิมๆพร้อมกล่องเดิมแบบนี้เลยครับโอ้มีกล่องด้วยครับไม่ผ่านการใช้การบูชาครับสุริยันจันทาครับพลิกแผ่นดินครับนี่ครับทางร้านเราออกให้บูชาเพียงองค์ละ 8,900 บาทเท่านั้นนะครับครับมีองค์เดียวนะครับใครไว้ใครได้ทักก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับรายการต่อไปครับขอนำเสนอเป็นนี่เลยครับต้องบอกว่าเหรียญเปิดโลกหลวงปู่ดูไปไกลขึ้นหลักแสนผมขอนำเสนอเป็นเหรียญเปิดโลกบันดาลทรัพย์หลวงปู่ศิลาสิริจันโทองค์นี้เป็นเนื้อนวโลหะปีพ.ศ. 2565ครับจำนวนการสร้าง 2,000 องค์องค์นี้หมายเลข573นะครับโอ้ผิวสวยมากนี่ครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นรูปหลวงปู่สมานั่งสมาธิเต็มองค์ครับนี่ครับเป็นรูปเหรียญรูปไข่ครับด้านหลังก็จะเป็นยันพระคาถาโลกวิทูลเป็นยันแทนพระพุทธเจ้าเสด็จลงโลกมนุษย์นะครับครับนี่ครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงปู่ศิลานั่งสมาธิเต็มองค์ด้านหลังก็เป็นยันนะครับตอกหมายเลขกำกับบริเวณนี้นะครับครับนี่ครับตอกโค้ดกำกับบริเวณนี้นะครับอ๋อครับนี่ครับสภาพสวยเดิมๆพร้อมกล่องเดิมแบบนี้เลยนะครับครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ 4,500 บาทเท่านั้นนะครับครับมีองค์เดียวนะครับใครไวใครได้ทักก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับรายการต่อไปครับขอนำเสนอเป็นนี่เลยครับเหรียญอายุวัฒนมงคล78หลวงปู่ศิลาสิริจันโทครับองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงปีพ.ศ. 2565จำนวนการสร้าง 15,999 องค์ครับองค์นี้หมายเลข9329ครับโอ้โหนี่ครับผิวสวยมากเป็นผิวทองแดงลุ้งนะครับครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญรูปหลวงปู่ศิลาครึ่งองค์ครับนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นเสือนะครับเสือที่เป็นหน้าเสือเหมือนที่ข้างแขนท่านที่สักยันเป็นรูปเสือนะครับครับตอกโค้ดกำกับบริเวณนี้นะครับตอกหมายเลขกำกับบริเวณนี้นะครับนี่ครับองค์นี้สภาพสวยมากเดิมๆไม่ผ่านการใช้หมายเลข9329มีกล่องด้วยสภาพสวยเดิมๆพร้อมกล่องเดิมแบบนี้เลยนะครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ 3,000 บาทเท่านั้นนะครับมีองค์เดียวนะครับใครไวใครได้ทักก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับรายการต่อไปครับล็อกเก็ตตัวถังเงินหลวงปู่ศิลาสิริจันโทเป็นรุ่นบูชาคุณปีพ.ศ. 2564ครับจำนวนการสร้าง999องค์องค์นี้หมายเลข513รวมกันตกได้เลข9ว่าเป็นมงคลยิ่งนักลักษณะก็จะเป็นล็อกเก็ตด้านหน้าเป็นรูปหลวงปู่ศิลาครึ่งองค์ปรากฏลายเซ็นหลวงปู่ศิลาบริเวณนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นตัวถังเงินเป็นยันพระอุปคุตหมายเลขกำกับบริเวณนี้นะครับนี่ครับหมายเลข513แล้วก็จะมีจีวรหลวงปู่ด้วยนะครับพิเศษองค์นี้นี่ครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะครับครับนี่ครับสภาพสวยเดิมเลี่ยมกันน้ำพร้อมบูชาได้เลยไม่มีกล่องนะครับครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ 15,500 บาทเท่านั้นนะครับครับมีองค์เดียวนะครับใครไว้ใครได้ทักก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับรายการต่อไปครับนี่เลยครับขอนำเสนอเป็นเหรียญเศรษฐี77หลวงปู่ศิลาสิริจันโท
เป็นเนื้อชนวนแช่น้ำมนต์ปีพ.ศ. 2564ครับจำนวนการสร้าง 2,499 องค์ครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญรูปไข่หูตันมีหูในตัวปรากฏรูปหลวงปู่ศิลานั่งสมาธิเต็มองค์ครับตรงนี้ก็จะเป็นลวดลายสวยงามนะครับเป็นกระหนกสวยงามเลยครับด้านหลังก็จะเป็นพระศิวลีครับบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์นี่ครับตอกสวยกำกับบริเวณนี้นะครับครับเป็นเนื้อชนวนแช่น้ำมนต์ครับพุทธคุณนี่ก็ไม่ต้องบอกครับครับสุดยอดอยู่แล้วครบเครื่องไม่ว่าจะเด่นทางด้านเมตตาค้าขายครับแคล้วคลาดปลอดภัยโชคลาภเรียกได้ว่ามีความอุดมสมบูรณ์ครับวันนี้ทางร้านเรามีมาแบ่งด้วยกัน2องค์ครับสภาพสวยเดิมๆไม่ผ่านการใช้ครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ2,600 บาทเท่านั้นนะครับครับมีสององค์นะครับใครไวใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับรายการต่อไปครับเอาใจคนชอบภาพหล่อกันบ้างนะครับเขาเรียกว่าเหรียญหล่อพระพุทธเจ้า5พระองค์ครับเนื้อมหาชนวนมวลสารปีพ.ศ. 2564องค์นี้หมายเลข364นะครับครับใต้ฐานก็จะอุดด้วยผงมวลสารสมเด็จหมื่นหินนะครับนี่นะลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญทรงห้าเหลี่ยมนะครับปรากฏพระเจ้า5พระองค์ครับด้านหลังก็จะเป็นรูปเหมือนหลวงปู่ศิลานี่ครับรูปเหมือนหลวงปู่ศิลาครับตอกหมายเลขกำกับด้านข้างนะครับแล้วก็มีโค้ดด้วยนะครับครับองค์นี้หมายเลข364นะครับนี่ครับมีโค้ดมีเลขเล่นง่ายนะครับครับจบใต้ฐานก็อุดผงมวลสารสมเด็จหมื่นหินนะครับนี่ครับครับสภาพสวยเดิมๆมีกล่องด้วยพร้อมกล่องเดิมไม่ผ่านการใช้การบูชาครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ 7,900 บาทเท่านั้นนะครับครับมีองค์เดียวนะครับใครไวใครได้ทักก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับรายการต่อไปครับครับขอนำเสนอเป็นนี่เลยครับเหรียญอุดมทรัพย์หลวงปู่ศิลาสิริจันโทครับองค์นี้เป็นเนื้อนวะปีพ.ศ. 2564ครับจำนวนการสร้าง499องค์องค์นี้หมายเลข260นะครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญทรงกลมครับมีหูในตัวคล้ายกันกับเหรียญหมุนเงินหมุนทองหลวงปู่หมุนครับก็จะปรากฏรูปหลวงปู่ศิลาหน้าตรงครึ่งองค์ครับตอกโค้ดกำกับบริเวณนี้นะครับครับตอกหมายเลขกำกับบริเวณนี้นะครับมีหัวไหล่เล็กน้อยครับก็จะเป็นรูปโบนะครับครับด้านหลังก็จะเป็นถุงเงินถุงทองครับบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์นะครับปรากฏชื่อรุ่นอุดมทรัพย์นะครับนี่ครับพุทธคุณก็จะเด่นทางด้านเมตตาค้าขายโชคลาภครับหมุนเงินหมุนทองคล่องตัวครับมีไว้บูชาเงินทองไม่ขาดมือนะครับครับนี่ครับนวะเรามีมาแบ่ง1องค์สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ 4,900 บาทเท่านั้นนะครับครับมีองค์เดียวนะครับใครไวใครได้ทักก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับรายการต่อไปครับครับยังอยู่ที่เหรียญอุดมทรัพย์หลวงปู่ศิลาสิริจันโทครับองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงลุงปีพ.ศ. 2564ครับจำนวนการสร้าง 5,000 องค์องค์นี้หมายเลข3387ครับท่านที่ไม่ไหวเนื้อนวะครับผมก็มีเนื้อทองแดงมาให้เป็นตัวเลือกนะครับครับวันนี้มีมาแบ่งด้วยกัน10องค์ครับนี่ครับแต่เอามาโชว์แค่5องค์กล่องเดิมสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมทุกองค์ครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญรูปทรงกลมครับปรากฏรูปหลวงปู่ศิลาหน้าตรงครึ่งองค์ตอกโค้ดกำกับบริเวณนี้นะครับตอกหมายเลขกำกับบริเวณนี้นะครับครับด้านหลังก็จะเป็นถุงเงินถุงทองครับปรากฏชื่อรุ่นอุดมทรัพย์ครับนี่ครับ2564ครับนี่ครับโอ้สวยงามทั้งหน้าหลังเลยครับท่านผู้ชมมาให้ดูชัดๆเลยดีกว่าครับหิวลุ้งเลยนะครับท่านผู้ชมเอาว่าหน้าหลังนะครับไม่ผ่านการใช้การบูชากล่องเดิมเลยครับเนี่ยสวยจัดประหลัดบ่อครับโอ้โหเดี๋ยวนี้นี่ครับรับประกันแท้ตลอดชีพเช่าไปไม่ต้องรำสะดุ้งจมูกโด่งทุกองค์พร้อมกล่องเดิมทุกองค์ครับทางร้านเรามีมาแบ่งด้วยกัน10องค์ครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ 2,000 บาทเท่านั้นนะครับครับมี10องค์นะครับใครไวใครได้ทักก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับรายการต่อไปครับนี่เลยครับเอาใจคนชอบพระปิดตาปลดหนี้กันบ้างนะครับครับเขาเรียกว่าพระปิดตาปลดหนี้หลวงปู่ศิลาสิริจันโทครับองค์นี้เป็นเนื้อผงไม้ตะเคียนปีพ.ศ. 2563ครับจำนวนการสร้าง 4,200 องค์ครับปลุกเสกที่พระธาตุพนมครับแล้วนำมาปลุกเสกที่วัดต่ออีก9วัน9คืนครับเรียกได้ว่าเข้มขลังมากครับแบบไม่แช่น้ำมนต์สร้าง 4,200 องค์ทางร้านเรามีมาแบ่งได้กัน2องค์นะครับครับเลี่ยมกันน้ำ1องค์พร้อมกล่องเดิม1องค์ครับสภาพสวยเดิมไม่ผ่านการใช้ทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ 5,000 บาทเท่านั้นนะครับครับมี2องค์นะครับใครไวใครได้ทักก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับรายการต่อไปครับ
ยังอยู่ที่พระปิดตาปลดหนี้นะครับครับใครมีหนี้มีสินอยากหมดหนี้หมดสินผมขอแนะนำเป็นพระปิดตาปลดหนี้ครับแช่น้ำมนต์เป็นเนื้อผงไม้ตะเคียนหลวงปู่ศิลาสิริจันโทครับจำนวนการสร้าง800องค์ปีพ.ศ.2564ครับปลูกเสกที่พระธาตุพนมครับแล้วก็ได้นำปลูกมานำปลูกเสกที่วัดต่ออีก9วัน9คืนครับลักษณะพระก็จะเป็นรูปพระปิดตาด้านหลังก็จะเป็นยันเหมือนเหรียญเนื้อดวงก็คือยันคนสามบ้านกินน้ำบ่อเดียวครับหรือที่หลวงปู่เรียกว่าสิ่งดีๆครบอยู่ในนี้ครบหมดแล้วนะครับครับพุทธคุณครอบจักรวาลครับปรากฏชื่อรุ่นปลดหนี้นี่ครับครับพุทธคุณนี่สุดยอดมากๆครับครับแช่น้ำมนต์นี่สร้างเพียง800องค์ครับทางร้านเรามีมาแบ่งด้วยกัน6องค์นะครับครับทางร้านเราออกให้บูชาเพียงองค์ละ 7,900 บาทเท่านั้นนะครับครับมี6องค์นะครับใครไวใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับรายการต่อไปครับครับเขาเรียกว่าเหรียญรุ่นรวยเงินล้านหลวงปู่ศิลาสิริจันโทตอกโค้ดแจกเป็นเนื้อสัตตะโลหะปีพ.ศ.2564ครับจำนวนการสร้าง 1,999 องค์ครับองค์นี้หมายเลข288นะครับครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญรูปไข่นี่ครับไม่มีหัวนะครับครับหมดห่วงครับปรากฏรูปหลวงปู่ศิลาหน้าตรงครึ่งองค์ครับด้านหลังก็จะเป็นยันพระราหูนะครับนี่ครับตอกโค้ดแจกบริเวณนี้นะครับครับตอกหมายเลขกำกับบริเวณนี้นะครับครับปรากฏปีพ.ศ.2564ครับองค์นี้สภาพสวยเดิมเลี่ยมกันน้ำพร้อมบูชาได้เลยครับไม่ผ่านการใช้การบูชาทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ 2,700 บาทเท่านั้นนะครับครับมีองค์เดียวนะครับใครไวใครได้ทักก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับรายการต่อไปครับเหรียญเสมาเลื่อนสมณศักดิ์หลวงปู่ศิลาสิริจันโทองค์นี้เป็นเนื้อมหาชนวนตอกโค้ดแจกทานปีพ.ศ. 2564จำนวนการสร้าง 1,999 องค์นักสนาเหรียญก็จะเป็นเหรียญทรงเสมาด้านหน้าปรากฏรูปหลวงปู่ศิลานั่งสมาธิเต็มองค์ด้านหลังก็จะเป็นรูปพัดยศนี่ครับพัดยศปรากฏชื่อรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ตอกโค้ดแจกทานกำกับบริเวณนี้นะครับนี่ครับสภาพสวยเดิมๆพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับยังไม่แกะซีน1องค์ครับแกะซีนแล้ว1องค์ครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ 2,900 บาทเท่านั้นนะครับครับมี2องค์นะครับใครไวใครได้ทักก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับรายการต่อไปครับครับนี่เลยครับขอนำเสนอเป็นพระผงดวงเศรษฐีหลวงปู่ศิลาสิริจันโทครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณปีพ.ศ. 2563ครับจำนวนการสร้าง 8,000 องค์ครับวันนี้ทางร้านเรามีมาแบ่งด้วยกัน2องค์เป็นบล็อกยางนะครับอ๋อครับเป็นบล็อกที่มีประสบการณ์ครับปลูกเสกที่พระธาตุพนมแล้วก็ได้นำมาปลูกเสกที่วัดอีก9วัน9คืนครับนี่ครับลักษณะองค์พระก็จะเป็นรูปหลวงปู่ศิลาครึ่งองค์ครับบริเวณนี้ก็จะเป็นชื่อหลวงปู่นะครับกำกับด้วยหัวใจดวงเศรษฐีอุปากสะครับด้านหลังก็จะเป็นยันดวงเศรษฐีพุทธคุณก็เด่นชั้นด้านเมตตาค้าขายครับหนุนดวงเสริมดวงแก้ดวงตกครับเรียกได้ว่าพุทธคุณครอบจักรวาลครับนี่ครับสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมแบบนี้เลยนะครับครับนี่ครับไม่ผ่านการใช้การบูชาครับคัดสวยมาเลยนะครับครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ 3,000 บาทเท่านั้นนะครับครับมี2องค์นะครับใครไวใครได้ทักก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับรายการสุดท้ายของ EP นี้นะครับเอาใจคนชอบของดีราคาเบาพุทธคุณเกินราคาครับเขาเรียกว่าเหรียญเม็ดยาเลื่อนยศหลวงปู่ศิลาสิริจันโทครับองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงปีพ.ศ. 2564ครับจำนวนการสร้างถ้าจำไม่ผิดน่าจะ 30,000 หรือ 35,000 องค์นี้แหละครับครับวันนี้ทางร้านเราเนี่ยมีมาแบ่งด้วยกัน2องค์ครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญเม็ดยาเล็กๆครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงปู่ศิลาครึ่งองค์ครับด้านหลังก็จะเป็นยันอุนะครับนี่ยันอุด้านหลังนะยันอุครับครับนี่ครับเป็นรุ่นเลื่อนยศนะครับครับพุทธคุณก็จะเด่นทางด้านเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งครับเมตตาค้าขายโชคลาภแค้วคาดปลอดภัยครับมี2องค์นะครับครับสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยครับนี่ครับครับราคาก็ยังจับต้องได้ยังอยู่หลักร้อยนะครับครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ900บาทเท่านั้นนะครับครับมี2องค์นะครับใครไวใครได้ทักก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับก็วัตถุมงคลหลวงปู่ศิลาวันนี้เราก็จะมีมาแบ่งประมาณนี้ครับผมครับท่านผู้ชมเห็นอย่างสวยๆแท้นะครับแล้วก็
กล่องเดิมๆอยู่นะครับซีนเดิมๆไม่ผ่านการบูชาเลยนะครับแล้วก็วันนี้ทางร้านแจ็คก็นำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแล้วนะครับมีราคาทุกองค์นะครับแจ้งไว้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวไปขอเบอร์โทรกับ ID Line นะครับว่าเขามีให้ไหมเบอร์โทรผมนะครับครับ0868995139ครับ ID Line 0868995139ครับท่านที่อยู่กรุงเทพและปริมณฑลหรือพื้นที่ใกล้เคียงสามารถมาชมองค์จริงได้ที่ห้างพันทิพย์บางกะปิชั้น3ปากซอยลาดพร้าว127ร้านผมเปิดทุกวันตั้งแต่ 10:30 ถึง 17:00 ครับผมครับ ID Line วิธีการกรอกตามนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับวิธีการแอดไลน์ของผมนะครับสำหรับที่ท่านผู้ชมที่เล่นไลน์ไม่เป็นให้เข้ามาตรงหน้าไลน์นะครับครับแล้วก็มาตรงหน้าหลักตรงนี้ครับแล้วก็มาตรงบวกเพื่อนตรงนี้นะครับอ่าฮะแล้วก็มากดค้นหานะครับครับเนี่ยเขาก็จะติ๊กตรง ID ไว้อยู่แล้วแล้วก็ใส่เบอร์โทรผมนะครับ0868995139ครับแล้วก็กดค้นหาตรงนี้นะครับอ่าฮะแค่นี้ท่านผู้ชมก็จะสามารถเพื่อนๆได้แล้วครับคือหน้าจอนี่คือมันจะขึ้นสีเขียวคือตรง ID อยู่แล้วใช่ครับแล้วเราก็มาพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ใช่ครับใส่เบอร์โทรตรงนี้ได้เลย0868995139แล้วก็กดเครื่องหมายแว่นครับค้นหาได้เลยโอเคครับง่ายๆแค่นี้นะครับครับครับนี่ครับท่านผู้ชมแล้วทางร้านรับเช่าบูชาด้วยไหมสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านครับที่มีวัตถุมงคลที่เก็บไว้นะครับครับไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่หมุนที่ตัดสีโลวัดบ้านจานครับหลวงปู่หงพรมปัญโยสุสานทุ่งมนจังหวัดสุรินทร์ครับหลวงปู่ศิลาสิริจันโทจังหวัดกาฬสินธุ์ครับทางร้านเราทั้งรับเช่าและก็ให้เช่าครับขอให้ราคาตรงกันส่งรูปหรือว่าจะนำผ้าองค์จริงมาให้ทางร้านเราชมครับราคาตรงกันสามารถรับเงินสดกลับบ้านพาครอบครัวไปเที่ยวได้เลยครับผมครับทุกรายการที่วันนี้ท่านผู้ชมได้ชมทางร้านรับประกันแท้จากร้านแจ็คใช่ไหมครับทางร้านเรานะครับท่านที่เช่าวัตถุมงคลกับเราครับสบายใจได้เลยครับท่านดูแค่ราคาที่ท่านจ่ายไว้เรื่องแท้เก๋ผมรับผิดชอบครับเก๋คืนเต็มทุกกรณีครับเช่าไปไม่ต้องนอนสะดุ้งครับสบายใจได้เลยครับเก็บไว้ไม่เป็นภาระของลูกหลานแน่นอนครับผมครับนี่แหละครับชัดเจนนะครับท่านผู้ชมก็ฝากติดตามใน YouTube ช่องสน.ชาแนลด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับท่านผู้ชมจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปดูก่อนรู้ก่อนนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทางร้านแจ็คเสมาด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ